คือจริงๆพี่หอมสัมไปบางส่วนแล้วตุ้มเห็นแล้วแล้วตุ้มก็ฟังแล้วเนี่ยจริงๆสิ่งที่พี่หอมสัมเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างเกิดขึ้นตามนั้นเลยครับมีแค่อย่างเดียวที่พี่หอมพูดอาจจะผิดพลาดด้วยการสื่อสารของตุ้มเพราะตุ้มอยู่ต่างประเทศก็คือเรื่องไลน์แชทที่เหมือนมีการว่าตุ้มไปคุยกับคุณปูแล้วไปบอกเขาว่าเหมือนแบบคุณเอาดีเข้าตัวคือจริงๆตุ้มไม่ได้พิมพ์ประโยคนั้นไปตุ้มแค่บอกเขาว่าคุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการแล้วนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่มีเราต้องคุยกันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณปูเขาก็ไลน์มาขอโทษยาวมากเป็นหน้ากระดาษอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้ตรงกับพี่หอมพูดเท่านั้นแหละแต่นอกนั้นที่พี่หอมพูดไม่มีอะไรที่ผิดจากสิ่งที่ตุ้มคิดและสิ่งที่เกิดครับเรื่องราวที่เกิดในมุมธุรกิจเลยสรุปปูปายาเขาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นบอสของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในบริษัทของตุ้มนะครับในบริษัทของตุ้มตุ้มมีสินค้าหลายตัวมากขอเกริ่นเลยตั้งแต่LB ตัวแรกคือ DJ ต้นหอมแล้วจากนั้นเนี่ยต่อมาก็เป็น18เป็นแต้วและจากนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยก็เป็นตัวปายาใบ LB คุณปูปายาและตัวล่าสุดคือไฮล่าบูกุ๊บกิ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไหมเนี่ยในเชิงของการพูดออกสื่อเขาเป็นบอสและพรีเซนเตอร์คือคำว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยหมายความว่าคุณต้องพรีเซนต์สินค้าถูกต้องไหมครับในมุมของบริษัทมีตูมีพี่ต้นหอมมีคุณก๊อฟเป็นหลัก3คนแต่สินค้าแต่ละตัวเนี่ยทุกๆคนเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเองแต่ได้รับผลประโยชน์มากกว่าพรีเซนเตอร์นั่นคือการเป็นบอสซึ่งระบุในสัญญาชัดเจนว่าเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์คือเป็นบอสครับผมแต่ในมุมของเขาเข้าใจว่าเขาอาจจะได้สามารถที่จะดูเป็นดูเหมือนบัญชีรายรับรายจ่ายเรื่องการขายสินค้านั่นนี่ตุ้มขอพูดในวันแรกที่ดีลงานกับเขาเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูปายาตุ้มเป็นคนดีลเพราะว่าจริงๆทุกคนนะครับตุ้มเป็นคนดีลทั้งตัวของขอโทษนะครับที่ต้องพาดพิงจริงๆทั้งแต้วทั้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วของปูอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยแบรนด์ LB อยากจะรีแบรนด์พี่หอมเป็นพรีเซนเตอร์ละแต่เราอยากจะทำอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมซึ่งเรารู้สึกว่าเราถ้าได้ร่วมงานกับคนที่อยู่แบบระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คงจะดีอะไรเงี้ยครับก็เลยติดต่อตูมเป็นคนติดต่อคุณปูไปซึ่งคุณปูเขาก็อยากจะร่วมงานกับทางตูมกับพี่หอมซึ่งเราถามปูว่าใจพี่หอมอยากได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์เพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาว่าเป็นบอสไปแล้ว LB จะมาซ้ำทำไมแต่ตูมบอกว่าพี่หอมถ้าได้ปูเป็นบอสด้วยอ่ะก็ดีมันก็เหมือนเป็นการที่แบบว่าเราจัดส่วนแบ่งให้ไปผลประโยชน์เท่ากันจะได้ทำงานหนักเท่าๆกันเพราะอยากพี่หอมวางมือจากตรงนี้แล้วไปบริหารหลังบ้านอย่างเต็มที่อะครับก็เลยมีการยื่นข้อเสนอกับทางคุณปูไปว่ายูจะเป็นบอสหรือจะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งตอนนั้นคุณปูต้องบอกเลยครับย้อนไปดูได้มันมีคลิปแล้วคุณปูเคยออกมาบอกว่าเขามีพรีเซนเตอร์เยอะมากจริงๆคุณปูปายาเป็นคนที่มีพรีเซนเตอร์เยอะจริงๆครับหัวจรดเท้าคือเขาติดหมดแล้วอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณติดอะไรตรงนี้ไหมเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาทำธุรกิจกับเราดูแต่ทำเป็นบอสเลยนะคือร่วมกับเราเพราะฉะนั้นน่ะตูมก็เลยเข้าใจมาตลอดว่าปูเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นบอสก็เลยงงกับบทสัมภาษณ์ของเขาเฉยๆและในตามสัญญาเนี่ยก็ระบุว่าเป็นบอสคือทุกอย่างหารเท่ากันรับผิดชอบร่วมกันครับใช่ครับจริงๆเราส่งสัญญาไปคือพี่ครับเรื่องสัญญาตูมไม่สามารถพูดได้ว่ามันระบุอะไรไว้ยังไงบ้างเพราะมันอยู่ในข้อของกฎหมายไปแล้วแต่ปูปายาเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในเรื่องของระบบสัญญาของตัวเองเขารับพรีเซนเตอร์เขาอยู่ในวงการมากี่ปีครับเขามีพรีเซนเตอร์กี่ตัวก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉันเขาดูสัญญาทุกตัวอยู่แล้วครับเพราะฉันตัวนี้เขาก็ดูครับแต่ล่าสุดเขาแต่นายเขาบอกว่าเขาวันนี้เลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเรื่องสัญญาเรื่องรายละเอียดที่เขาให้เราชี้แจงไปเรื่องยอดขายเรื่องอะไรต่างๆทำไมมีการลงดีเทลให้เขาเรื่องรายละเอียดเรื่องมาตุ้มพูดสั้นๆนะครับเพราะว่ามาตุ้มขอโทษจริงๆที่ยังไม่ได้ฟังทนายเขาเพราะว่าเราเพิ่งลงจากเวทีเมื่อกี้เลยเหมือนกันเรื่องรายละเอียดหรือข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสในตัวบริษัทเรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีให้ติดต่อฝ่ายบริษัทฝ่ายบัญชีฝ่ายทนายของตุ้มเราพร้อมให้ทุกคนตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับทุกอย่างกับข้อกฎหมายคือเราไม่มีทางที่จะมาตุกติกหรือโกงหรืออะไรอยู่แล้วครับอันนี้คือตุ้มในมุมของตุ้มนะแต่ในเรื่องข้อพิพาทระหว่างกฎหมายอะตุ้มพูดอะไรไม่ได้มากเพราะตุ้มไม่ใช่ศาลครับแต่ก็ไม่ว่าจะมีการยื่นขอตรวจสอบรายละเอียดเขาบอกเขาได้ยื่นตามที่พี่หอมบอกเลยครับโนติสฝั่งเราเป็นคนยื่นก่อนครับคือเขาไม่เคยยื่นหนังสืออะไรมาค่ะเราค
ือเขาบอกว่าเขายื่นมาแต่ว่าตอนนี้ครับบริษัทตูมยังไม่ได้รับหมายศาลหรือได้รับการแจ้งฟ้องร้องอะไรเลยเขายื่นมาเพื่อให้ดูรายได้หมายถึงว่าเขาเคยชี้แจงมาอันเนี้ยเป็นไปได้แต่ตูมไม่รู้นะแต่ตูมที่ตูมตอบว่าไม่รู้ตอนนี้เพราะตูมยังไม่ได้เห็นตัวเอกสารแต่ตูมรู้แค่ว่าฝั่งเรามีการยื่นโนติสไปตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องการปลดเขาบอกว่าเขาเป็นการขอยกเลิกสัญญาเขาไม่ได้โดนปลดเขาเป็นขอยกเลิกก่อนที่จะทางที่จะพูดตรงๆนะครับคือตูมประดิษฐ์คำพูดที่มันทางการไม่เป็นอ่ะขอพูดแบบธรรมชาตินะพี่มันไม่มีใครพูดที่ตัวเองดูแย่เขาเชื่อมั่นในหลักฐานของเขาฝั่งบริษัทตูมเชื่อมั่นในหลักฐานของบริษัทเราเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องการที่จะงัดหลักฐานมาเพื่อต้องการสู้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างตัวของเขากับตัวของเรามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถให้ใครมาตัดสินได้พวกพี่ๆนักข่าวหรือประชาชนในประเทศไทยก็ไม่สามารถตัดสินแทนได้เพราะพวกคุณไม่ได้มีหลักฐานนี่ครับพวกคุณแค่ฟังจากเขาแล้วก็มาวันนี้มาฟังจากตูมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขัดแย้งถึงจุดนี้ศาลตัดสินเลยครับรอให้ศาลพิพากษาและให้ศาลตัดสินเลยว่าใครถูกใครผิดกันแน่อาทินก็อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการมีปัญหากันที่ทางเราอ่ะยื่นโนติสไปมันเกิดเรื่องอะไรทำไมเราถึงยื่นโนติสไปหาเขาเหมือนที่พี่หอมพูดเช่นเดียวกันว่ามันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายว่าในเรื่องของระบบการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการในเรื่องของการทำงานที่เหมือนได้รับผลประโยชน์เท่านี้แต่ทำไมถึงทำงานประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนที่พี่หอมพูดเลยครับคือสัญญาไหมคะว่าเอาทุกอย่างต้องระบุชัดเจนอยู่แล้วครับทุกอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้มาไม่ได้มาทำช่วยเหลือหรืออะไรนี้ตามสัญญาที่บอกตูมพูดเป็นกลางนะพี่ตูมมองว่าปูเขาทำเต็มที่ในส่วนของเขาแหละเขาคงทำเต็มที่ในส่วนของเขาแหละแต่ระบบความคิดกับการทำงานทัศนคติมันอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ตูมไม่โทษว่าปูผิดที่แบบผิดสัญญาหรือว่าไม่มาร่วมงานกับเราแล้วแบบอยากจะถอนตัวหรืออะไรตูมไม่โทษเลยนะครับเพราะการที่แค่เขาเคยคิดที่จะแบบมาร่วมงานกับเรามันก็เหมือนสำหรับตูมอ่ะมันเป็นเกียรติแล้วว่าเราเป็นแบรนด์เล็กๆเราไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยซ้ำแต่เขามาอยู่กับเรามาช่วยเราตอนนั้นนะครับแต่ไอ้ล่าสุดคือตูมต้องขอโทษที่ตูมแขวะตูมยอมรับว่าตูมฟังบทสัมภาษณ์ของปูล่าสุดแล้วตูมเสียความรู้สึกกับปูมากมากถึงขนาดที่ปกติตูมกับปูไม่เคยทะเลาะกันจริงๆนะครับตูมกับปูไม่เคยด่าทอกันเลยถ้ามีปัญหาส่วนใหญ่แล้วเป็นกับตัวของทางคนอื่นแต่หุ้นส่วนคนอื่นเท่านั้นแต่ตูมกับปูไม่เคยตีกันเลยแต่คือครั้งนี้ตูมรู้สึกแบบทำไมถึงพูดแบบนี้ทำให้เราโมโหแล้วรู้สึกไม่มีสติแล้วเราก็เลยแบบแชร์เพื่อให้แบบต้องการให้ตัวแทนเห็นว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องการฉีกสัญญาหรือการทะเลาะกันนะครับมันมีตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วครับตั้งแต่ตอนที่แบบมีข่าวเรื่องตอนที่อาหารเสริมมันไม่ใช่แค่แบรนด์เราที่โดนกระทบมันโดนหมดแล้วมันไม่ใช่แค่สินค้าในเครือบริษัทตูมของปรายาไบเอลบีที่โดนทุกตัวเอทินโดนหนักขนาดไหนครับพี่คือเราทุกคนโดนหมดและยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดาราครับมันโดนเพ่งเล็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตูมเลยถึงบอกว่าทำไมเราถึงไม่ประนีประนอมแล้วคุยกันหลังบ้านมาตูมไม่อยากให้ถึงวันนี้วันที่เราทั้งทุกคนทั้งตัวปูทั้งตัวพี่หอมทั้งตัวตูมและคนรอบตัวกลายเป็นที่ปากชาวโซเชียลแล้วก็โดนด่าแล้วคนที่โดนหนักสุดก็ต้องเป็นคนที่อยู่เกียรติล่างสุดนั่นก็คือตูมวันนี้ตูมโดนคนแบบประชาชนตัดสินไปก่อนศาลแล้วครับตูมขอถามนิดนึงคือในภายในบริษัทมันเกิดอะไรขึ้นมันทำยังไงทำไมเขาไม่เข้าใจว่าไม่โปร่งใสนะคะคือเรื่องของบริษัทเนี่ยนะครับตูมพูดขอโทษจริงๆตูมพูดไม่ได้มากไม่ใช่ว่าตูมอยากจะปิดบังอะไรพี่ๆนะครับแต่เนื่องด้วยจากว่าตอนนี้เนื่องด้วยจากเรามีปัญหาใหญ่ระดับประเทศแล้วมันอยู่ในเรื่องของการฟ้องร้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตูมปล่อยให้เป็นทีมฝ่ายกฎหมายของบริษัทและทีมทนายตูมจัดการทุกขั้นตอนแบบ 100% เลยเรื่องความไม่โปร่งใสที่ฝั่งเขาคิดมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงหรือมีข้อโต้แย้งอะไรให้เขาออกมาชี้แจงและให้มาพิสูจน์หลักฐานการเพราะฝ่ายตูมก็ยินให้เขาตรวจสอบทุกอย่างอยู่แล้วครับทีละคนครับสุดท้ายว่าเรื่องนี้คดีนี้มันจะขึ้นสู่ศาลแล้วต้องไปคับเคลียร์อะไรกันขนาดไหนอยากให้จบยังไงจริงๆนะพี่จริงๆนะพี่อันนี้ตูมขอโทษนะครับตูมไม่เคยถามพี่หอมหรือผู้ส่วนคนอื่นๆว่าอยากจบยังไงแต่สำหรับตูมคนเดียวตูมอยากจบด้วยการที่
เราไม่ควรออกมาสาดน้ำลายใส่กันหรือด่ากันในโลกโซเชียลอีกแล้วมันไม่มีประโยชน์อะครับมันมีแต่คนโดนคือพี่ตูมโดนด่าหนักที่สุดในชีวิตยังไงคือตูมรู้ว่าตูมแบบดีเจแคมฟ็อกดีเจตลาดล่างโผล่มาได้วันนี้เกาะดาราดังอีเจ้าหญิงของการตีสนิทคือตูมด่าแบบนี้ตูมเฉยๆพอตูมโตมากับการด่าเมื่อก่อนตูมก็ดังมาจากการด่าคนนะพี่เพราะฉะนั้นตูมไม่ซีเรียสณวันนี้ตูมแบบเป็นหนี้บุญคุณวงการบันเทิงขนาดไหนที่ตูมมาถึงจุดนี้ได้อะครับแต่เขาอะสำหรับตูมอะภาพเขาอะภาพของปูเขาใหญ่มากคือเขามีงานที่แบบระดับไหนก็ไม่รู้เขาอยู่ในวงการมากี่ปีอะเขาไม่ควรลงมามีข่าวด้านลบแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะถ้าถามใจตูมจริงๆเลยนะตูมอยากให้มันจบด้วยการที่เราทุกคนปูบอกว่าปูไม่ได้แคร์มิตรภาพเพราะไม่ได้สนิทตั้งแต่แรกอยู่แล้วงั้นไม่ต้องแคร์มิตรภาพก็ได้เพราะถ้าไม่ได้อยากสนิทเราก็ไม่ได้อยากจะไปสนิทกับเขาแต่วันที่คุณเข้ามาสนิทกับเรานั่นคือมันมีผลประโยชน์เข้ามาณวันนี้มันจบเรื่องผลประโยชน์ไปแล้วถูกผิดให้กฎหมายเป็นคนตัดสินแต่ตัวเราเองทั้งต้นหอมทั้งปูทั้งตูมหยุดการสาดน้ำลายใส่กันจะดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ต้องการเรามีฟ้องค่าเสียหายเขาด้วยบอกจำนวนได้ไหมว่าแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้สิขอให้เป็นทางฝ่ายกฎหมายตุ้มพูดดีกว่าครับตุ้มไม่อยากพูดตัวเลขเพราะมันยังไม่ชัดเจนครับอันนี้ที่ฟ้องคือเรื่องอะไรคะเรื่องของข้อสัญญาเรื่องการผิดสัญญาใช่ครับจริงๆประเด็นหลักมันมีอยู่แค่นั้นแต่ว่ารายละเอียดจริงๆข้อพิพาทจริงๆมันอยู่ในช่วงอย่างที่บอกอะเนาะถ้าเรามีคดีอะไรเราก็อยากจะให้ฝ่ายกฎหมายหรือทีมทนายเราทำงานตอนนี้ทนายยืนยันว่าจะยังไม่จ่ายแน่นอนจะขอสู้คดีกันไปอะไรนะครับตอนนี้ทนายยืนยันว่าจะยังไม่ยอมจ่ายจำนวนนั้นแน่นอนจะขอสู้คดีถ้าเราผิดจริงๆถ้าเราผิดจริงๆแล้วศาลตัดสินให้เราจ่ายเราต้องจ่ายไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตูมไม่สามารถตอบสื่อตอนนี้ได้ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายจะยอมรับหรือไม่ยอมรับศาลต้องเป็นคนบอกเท่านั้นครับคือมันมีส่วนของเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เขาบอกว่าเป็นจุดแตกหักระหว่างเรากับเขาตรงนั้นให้ศาลตัดสินเลยครับเพราะจริงๆเราไม่ได้โดนแค่เรื่องเครื่องหมายการค้าเราโดนหลายคำมากเราโดนหลายอย่างมากซึ่งตอนนั้นเราคุยกันตลอดเราเข้าใจว่าตอนนั้นปูโดนหนักมากแล้วเขาออกมาเจอสื่อบ่อยมากแต่ขอพูดตรงนี้ครับไม่ใช่แค่ปูที่โดนครับเมื่อวันที่24เมษาปีที่แล้วตูมก็โดนพี่ๆนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันแต้วก็โดนเหมือนกันพี่หองทุกคนโดนหมดครับเพราะเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับแต่ในส่วนของตูมยืนยันว่าตั้งแต่เราทำการค้ามาทำธุรกิจนี้มาเราโปร่งใสครับถ้าเป็นตัวตูมตูมโปร่งใสถ้าเป็นตัวไม่ใช่แค่ตัวตูมสิถ้าเป็นตัวทุกคนที่ตูมร่วมงานด้วยอ่ะพี่เอาจริงๆหนูจะไปโกงเขาถ้ากับอะไรถ้าหนูโกงหนูก็โดนแหกไม่พอโดนฟ้องอีกแต่ละคนที่ตูมร่วมงานด้วยเป็นดาราตัวท็อปเขามีเงินจ้างทนายกันทั้งนั้นน่ะตูมจะไปไม่มีประโยชน์ในการโกงครับถ้าในตัวผลิตภัณฑ์ปรายาใบ LB เท่ากันครับเขาเป็นบอสมีหุ้นด้วยกัน4คนครับผมเท่ากันครับเราตัวเลขเท่าทุกอย่างเราแบ่งกันเท่ากันบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ต้องอย่างเขาบอกว่าเขาเรียกเราให้เราจัดตั้งเพราะบริษัทนี้แต่เราไม่ได้แบบนั่งให้เขาแบบบริษัทสำหรับยาเพื่อแบบอ๋อเรื่องนี้ให้ทางกฎหมายและทีมทนายตูมเป็นคนตอบเลยครับถามเรื่องสัญญาบ้างสรุปคือสัญญาของตูไว้มันจะหมดเมื่อไหร่คะสำหรับจริงๆสัญญามันคือ1ปีอยู่แล้วไปแล้วมันใกล้จะใช่ครับก็เราถึงบอกไงครับว่าแต่ว่าวันที่เรายื่นฟ้องหรือว่ามีการมันยังไม่อยู่ในช่วงระบุสัญญาพี่ตั้งแต่เปิดตัวมาปูเขาลงรูปกี่รูปเองแต่ว่าใน IG เหมือน IG ของ LB เนี่ยก็ยังใช้รูปปูอยู่ตอนนี้หยุดไปแล้วครับเราหยุดไปแล้วเราสั่งห้ามไปจริงๆเราสั่งห้ามก่อนเรามีการแตกหักด้วยนะครับตั้งแต่เรามีข่าวเรื่องสึนามิวงการอาหารเสริมเราสั่งให้ทุกคนหยุดโพสไอจีหลักบริษัทหยุดใช้รูปปูหยุดไปก่อนทุกอย่างไม่ใช่แค่กับแบรนด์ปรายาใบ LB กับทุกแบรนด์ในเครือบริษัทของเราหยุดไปก่อนเพราะเราโดนหนักมากตอนนั้นเรายอมรับว่าเราโดนหนักมากจริงๆตุ้มไม่รู้ว่าวันนี้ทิศทางมันจะไปยังไงกับธุรกิจที่ตุ้มสร้างมาแต่ตุ้มยังยืนยันคำเดิมว่าตุ้มไม่เคยคิดที่จะทำลายหรือทำร้ายชีวิตใครอย่างแน่นอนอันนี้ไม่มีจริงๆเราอยากทำธุรกิจแบบนี้ต่อไปอีกไหมคะในเมื่อแบบมันมีปัญหามาร่วมปีแล้วพี่จริงๆของตัวของปุ๊กกิ๊บอะไอตัวไฮราบูมันก็ยังไปต่อได้คือจริงๆตุ้มเชื่อว่าการขายของออนไลน์ครับวันนี้มีตัวแทนหลายคนมาหาตุ้มด้วยคือตุ้มเชื่อว่ามันยังเป็นอาชีพสุจริตที่ยังทำการค้าได้มันยังสร้างชีวิตคนได้แล้วไอคำว่าสงสารตัวแทนของที่เขาพูดอะ
าอาจจะสงสารในมุมของเรื่องกำไรที่เขามาลงทุนในวันนั้นวันที่เขาพูดเปิดตัวแต่ณวันนี้คนที่เห็นตัวแทนลำบากจริงๆคนที่ต้องอุ้มตัวแทนขึ้นมาจริงๆคือบริษัทไม่ใช่เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้อยู่ในห้องดีลเลอร์ด้วยซ้ำอ่ะแต่ตูมเป็นคนเห็นตูมเป็นคนอยู่ตูมรู้ว่าตัวแทนตูมกำลังประสบปัญหาอะไรและตูมพอจะเยียวยาและช่วยเหลือตัวแทนอะไรได้บ้างเท่านั้นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากระทบภาพลักษณ์ของบริษัทกับคุณอาจจะคิดไปถึงคุณภาพของสินค้าอยู่แล้วครับพี่อยู่แล้วครับคุณภาพของสินค้าให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินตูมณวันนี้คนออกมาด่าสินค้าเราเยอะมากเคยใช้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มาตูมถึงบอกไงว่าทุกอย่างแล้วอยู่ที่ข้อกฎหมายเราเคยโดนเอทีเคยโดนด่าแรงมากว่าอุ๊ยอย.ปลอมอุ๊ยตอนนั้นจนอย.ต้องออกมาชี้แจงว่าจริงคือเราโดนกันหนักแต่เราก็บอกกับทุกคนเสมอว่าเราเป็นแบรนด์ของดารานะเรามีนางเอกเป็นพรีเซนเตอร์เป็นคนนำเสนอเป็นบอสเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คนเพ่งเล็งเราเป็นพิเศษและแบรนด์เราดังเราต้องยอมรับตรงนี้ครับได้คุยกับตัวแทนบ้างไหมครับจริงๆตูมเซนซิทีฟกับตัวแทนมากเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อบริษัทก็ได้ครับแต่ไม่มีตัวแทนคนไหนเขามีทั้งมาแล้วไปครับแต่ว่าตัวแทนหลักๆบางคนก็แบบยังยังเขาก็ขาดทุนแต่เขาก็บอกว่าบอสไม่เป็นไรนะยังสู้ไปด้วยกันได้มันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไปมันพี่ครับบริษัทเราเคยประสบความสำเร็จมากแล้วมันซุดไปแบบเยอะมากหลังจากเมจิกหลังจากไอธุรกิจอาหารเสริมคือมันณวันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วว่าแบบดาราไม่ต้องใช้คำว่าบอสครับดาราถือเขาก็ไม่เชื่อแล้วว่าดารากินจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ๋อขอพูดแก้ต่างตรงที่มีคลิปแชร์เยอะมากเป็นคลิปมาตูมที่เคยบอกว่าจะไม่รับรีวิวนะหน้ากูดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นคลิปที่ตูมอัดจริงๆเป็นตูมจริงๆไม่ใช่คนหน้าคล้ายนะครับเป็นคลิปที่ตูมอัดตอนที่ตูมดังจากการด่าคนชื่อโรสแล้วมาตูมเนี่ยมาจากแคมป์ฟ็อกแล้วเราก็เป็นคนปากจัดอยู่แล้วขอโทษที่พูดหยาบแต่มาตูมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ามาตูมไม่ได้ใช้อะไรจริงๆมาตูมไม่มีทางโพสต์รูปหรือรีวิวเด็ดขาดสิ่งที่มาตูมโพสต์ใน IG วันนี้มันคือผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทของมาตูมเองซึ่งกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตูมทำออกมาถามตัวแทนได้มาตูมพัฒนาเองมาตูมไปโรงงานเองพัฒนาเนี่ยอย่างไฮลาบูอ่ะ9สูตรนะครับมาตูมลองกับหน้าตัวเองอ่ะกี่เดือนก็ไม่รู้ว่าลองเป็นคนแรกๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตูมถึงได้บอกไงว่ามาตูมใช้จริงมาตูมถึงกล้าพูดแต่ว่าไอ้คลิปนั้นมันก็คือบทเรียนในครั้งเนี้ยพี่ตูมยอมรับว่ามันแรงตรงที่ด้วยคาแรคเตอร์ตูมเป็นคนแรงอยู่แล้วด้วยคาแรคเตอร์ตูมเป็นคนแรงอยู่แล้วถามวันเนี้ยสำนึกผิดตรงไหนถ้าจริงๆสำนึกผิดคือเรื่องการควบคุมสติอารมณ์ในการใช้โซเชียลของตัวเองแต่ถ้าในเรื่องของพาธุรกิจตูมมีความรู้สึกว่าตูมมีสติและทำทุกอย่างโปร่งใสและชัดเจนมาตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ตูมจะขอโทษตูมขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่ดีกับข้อความในโซเชียลของตูมกับบางข้อความต้นหอมปูทะเลาะกันอ่ะเขาเหมือนระดับเดียวกันแต่ตูมครับ EDJ มาตูมแคมฟ็อกอะครับมันไม่สามารถไปเทียบเคียงหรือสู้กับเขาได้ไม่ต้องมาตอบย้ำหรือมาด่าตูมครับเพราะตูมตระหนักและสำเนียกตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเรามาจากจุดไหนเราไม่เคยลืมกำพื้นตัวเองเพียงแค่วันนี้เรามีวันนี้ได้เรามาอยู่จุดนี้ได้เรามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วครับตอนนี้แล้วเราเอาแพ็คมาแทนปูไปแล้วไม่ใช่ครับหลายคนเข้าใจผิดเราไม่ได้เอาแพ็คเครือของปูคือปรายาบายเอลบีสิ่งที่ตัวแทนลงทุนมันต้องเดินต่อหลายคนเข้าใจว่าเราเอาแพ็คมาขึ้นกล่องแทนปูแพ็คไม่ได้อยู่บนกล่องด้วยซ้ำครับแพทเป็นพรีเซนเตอร์ครับเพราะว่าจริงๆถ้าไปถามแพทอะแพทถูกดีลว่าเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่หอมอีกไอตัว LB เราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอแพทหมดสัญญาปุ๊บเอาแพทมาทำสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อ1ปีแพทเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ใช่บอสเหมือนกับที่ปูเป็นตูยังยืนยันว่าทำไมปูถึงเป็นบอสทำไมปูถึงเป็นบอสเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าหุ้นส่วนเราแบ่งกันประมาณเท่านี้นะและวันเปิดตัวเราให้ปูพูดได้เลยไม่จริงๆวันเปิดตัวไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีการบอกว่าเธอเดี๋ยวเธอต้องพูดอันนี้เดี๋ยวเธอต้องไม่ใช่คุณรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นการลงทุนธุรกิจครั้งแรกของคุณคุณทำไปเลยประมาณนั้นครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันครับแต่ว่าตูมเตรียมร้องไห้ไหมคะร้องครับร้องพี่โดนคนด่าทั้งประเทศแล้วด่าแบบด่าถึงแม่ด่าถึงอะไรอย่างเงี้ยคือพันคอมเมนต์กับเอ็กคือรูปมองบนของตูมอ่ะคือรูปนั้นอ่ะตูมบอกเลยนะว่าตูมไม่ได้แขวะใครตูมลงก่อนที่เขาจะออกมาให้สัมภาษณ์อีกมันเป็นเวลาอเมริกาแล้วตูมลงเพราะตูมมีความรู้สึกว่ารูปนั้นมุมหน้าตูมสวยอันนี้คือพูดจริงตูมก็แบบ
ไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นแบบพอกิฟต์มาเมนอีกมันกลายเป็นจุดชนวนอีกมันมากับข่าวอีกแล้ววันเนี้ยคอมเมนต์แรงมากตูมไม่เคยโดนใครด่าหนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตและตูมจะไม่ลบด้วยครับเพราะจะเก็บไว้ว่าอีมาตูมมึงจำไว้นะว่าครั้งหนึ่งมึงเคยทำพลาดและเนี่ยจะเป็นบทเรียนสอนเวลาวันไหนที่รู้สึกลอยรู้สึกหลงตัวเองลืมตัวเองให้มาย้อนดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนทุกคนนะที่เขาจะเปิดแขนรับในการที่มีพื้นที่อยู่ในวงการของตูมมันมีคนบางคนที่เขาก็เกลียดแล้วไม่ชอบตูมเหมือนกันมันจะมีผลกับการเลือกคนมาร่วมงานในอนาคตมีครับ 100% ครับมีครับ 100% ครับเราต้องคิดให้มากขึ้นว่าจริงๆตูมไม่อยากพูดประโยคนี้แต่ถ้าคนเราถ้าตูมองใครเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะมันไม่มีการฟ้องร้องกันอยู่แล้วครับซึ่งปู่เขาไม่ได้ชิดตูไม่ได้สนิทกับเขาหรือรู้จักเขามันไม่ได้เหมือนแบบเวของแต้วของกิฟของพี่หอมที่เราแบบสนิทกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของคุณปู่เขาอยู่สูงมากแบบอันนี้ตูไม่ได้ว่าจัดระดับใครสูงใครต่ำแต่หมายถึงว่าคุณปู่เขาไม่ตูก่อนจะมาเซ็นสัญญาทำธุรกิจด้วยกันตูมเจอปูแค่2ครั้งเองครับคืองานอีเวนต์1ครั้งกับเขามาโปรโมทที่ขึ้นไปที่ตูมแค่ครั้งนั้นแล้วก็ร่วมงานกันเลยมันแค่ไม่รู้จักกันเลยครับกับปูหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดมามีโอกาสได้คุยกันบ้างมั้ยครับหลังจากที่เขาออกมาให้คือจริงๆอ่ะตูมกับปูไม่ได้คุยกันมาครึ่งปีแล้วตั้งแต่แตกหักทะเลาะกันตอนนั้นยังอยู่ในสัญญานะครับอันนี้บอกก่อนแล้วก็ไม่ได้คุยกันเขาต้องการให้คุยผ่านทนายเขาเท่านั้นคือให้ตูมเนี่ยไปคุยกับทนายเขาซึ่งตูมก็รู้สึกว่าทำไมต้องใช้ทนายคุยถ้าเกิดเขาไม่คุยกับตูมงั้นตูมก็เอาทนายตูมไปคุยกับเขากับทนายเขาก็ได้ก็คือทนายกับทนายคุยกันกลายเป็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่มีปัญหากันทนายกับทนายคุยกันนะครับแต่ตัวของเราเองไม่เคยคุยกันจนกระทั่งอยู่ๆมาวันนึงเขาออกให้สัมภาษณ์แบบนั้นและตูมก็รู้สึกไม่พอใจอยู่แล้วพี่อยู่แล้วแบบเอ้าทำไมไม่เคลียร์กันหลังบ้านมันจะจบอยู่แล้วแล้วก็พอมาวันนี้เขาออกมาพูดแบบนั้นเราไม่พอใจไม่พอตูมก็เลยอยากจะเคลียร์แต่ก็เออช่างมันเถอะต่อให้เคลียร์ตอนนี้ก็มีประโยชน์แล้วเพราะมันมองหน้ากันไม่ติดไปแล้วเขาไลน์มาบอกว่าตูมเลิกบล็อกเขาหรือยังซึ่งตูมบอกเลยนะครับว่าตูมไม่เคยบล็อกเขาเลยมันกระทั่งวันนี้ IG ตูมยัง follow เขาอยู่เลยครับทั้งที่เขา unfollow ตูมแล้วก็อะไรไปแล้วซึ่งตูมไม่ได้ซีเรียสไอ้ follow ไม่ follow เข้าใจมั้ยพี่แต่ตูมไม่เคยบล็อกเขาอันนี้ยืนยันกับตรงนี้ว่าตูมไม่เคยบล็อกเขาและข้อความที่ตูมส่งไปหาเขาว่าอาจจะด้วยอารมณ์น้อยใจตูมก็บอกประมาณว่าเฮ้ยยูจะมาด่าเราหรอยูทักเรามาทำไมถ้าจะด่าไม่ต้องแล้วนะเราโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วเขาก็ส่งมาประมาณนี้นะครับประมาณแบบว่าพี่มาตูมปูขอโทษไม่อยากให้มาถึงจุดนี้เลยจริงๆปูยังรู้สึกดีกับพี่ตูมนะพอยิ่งประโยคนี้เรารู้สึกเจ็บตรงที่แบบรู้สึกดีไม่เคลียร์ก่อนออกมาพูดทำไมคุยกันก่อนดีเพราะว่าออกมาสาดโคลนใส่กันคนที่เจ็บมันคือตูมหนักอยู่แล้วลองมาคือคุณนั่นแหละโดนด้วยต้องไม่ต่างกันหรอกคนแต่ว่าตัวเองถูกค่ะตูมถูกอยู่แล้วพี่ลองใครก็แบบใครถูกครับพี่พูดตามความจริงถ้าพี่ถามตูมตูมก็บอกว่าตูมไม่รู้ว่าตูมถูกไหมในสายตาคนอื่นแต่ตูมพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าตูมยังต้องทำมาหากินในวงการนี้ตูมไม่อยากอยู่ๆต้องมาเข้าคุกนะพี่อยู่แล้วครับถ้าให้ตูมตอบอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับขั้นตอนต่อไปคือจริงๆพยายามอยากเคลียร์ด้วยทั้งตัวเขาตัวเรามีคนท้าว่ากล้ามานั่งดีเบตคุยกันเลยไหมแถลงข่าวพร้อมกันไปเลยดิปูกับมาตูมกับพ่อหอมเนี่ยมาสิตูมพร้อมนะครับยังพร้อมเสมอไม่ต้องตอบแบบเฟคถามว่าวันนี้มันร่วมงานกันได้ไหมมองหน้ากันติดไหมมันไม่ติดหรอกครับมันไม่ติดแล้วเขามองเราไม่ติดแล้วแล้วเราก็ไม่กล้ามองเขาด้วยเราก็รู้สึกแบบโอ้โหเขาคิดถึงเราขนาดนี้แต่ว่าวันนี้จะเดินต่อไปยังไงคือหยุดการด่าทอการแบ่งฟักแบ่งการออกมาด่ากันไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาอาทิตย์หน้าตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศอันนี้คือตุ้มที่เท่าที่ตุ้มรู้มานะครับคือตุ้มอยากจะบอกว่าตุ้มขอพูดผ่านตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขาพูดผ่านสื่อมาตุ้มบอกว่าโอ้ตูมได้รับบทเรียนแล้วกับการทำธุรกิจกับการที่เราไม่ได้ศึกษาดูใจกันมาตั้งแต่แรกณวันนี้ทุกต่างฝ่ายทั้งฝ่ายตูมเองฝ่ายของปูเองรู้สึกว่าตัวเองถูกต้องมีหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กระบวนการศาลซึ่งให้กระบวนการกฎหมายเป็นคนตัดสินเราสองคนดีกว่าเราสองคนไม่ต้องมาให้ประชาชนตัดสินกันเองเพราะประชาชนไม่ใช่ศาลครับซึ่งตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่ศาลใช่ครับเรื่องที่ศาลนัดเมื่อไหร่ศาลจะมองหน้ากันมั้ยนึกภาพนั้นออกมั้ยก็คงแบบถ้าตูมใส่แว่นตูมก็คงถอดแว่นแล้วมองคือมันก็ต้องมันเดือนหน้านี่มันคือนมองหน้ากันยังไงก็สมมติว่านี่ปูก็คงแบบก็จะให้อยู่เข้าไปฮ่า
มันไม่ได้มันไม่ได้แล้วอ่ะนัดเมื่อไหร่ยังไม่มีการนัดอะไรกันครับยังไม่มีการนัดแต่ว่าศาลของตุ้มนัดหมายมาแล้วครับวันที่แต่ตุ้มขออนุญาตยังไม่บอกรายละเอียดก็คือศาลเรียกเราเข้าไปให้ปากคำแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจริงๆต่อไปนี้นะครับตุ้มจะไม่มีอีเวนต์แล้วแหละแต่ทุกอย่างที่พี่สงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายจริงๆถามเรื่องข้อกฎหมายดีนะครับตุ้มอยากบอกเท่าที่จะบอกได้แต่ต่อไปนี้ทางบริษัทตุ้มมีความเห็นแล้วว่าพี่ต้นหอมเขาเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทด้วยเหมือนเป็นคนอยู่ในสื่อบ่อยกว่าตุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยความคืบหน้าหรือการอัปเดตอะไรที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายกับบริษัทเรากับทางคดีนี้ให้พี่ต้นหอมเป็นคนพูดแต่เพียงผู้เดียวเลยครับไม่ได้ครับไปแล้วนะโอเคขอบคุณโอเคขอบคุณยามาตุ้มขอบคุณทุกคนที่มา